ครับผมกลับมาหอดหลังฟ้าหมูลุงปุ่นแล้วคลิปนี้ก็สิพามาเบิ่งสิพามาอัปเดตฟ้าหมูอีกคือเก่านะครับรอบที่3ก็พี่น้องท่านใดที่รอเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำมักอยู่กับอดใจรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังหาเจ้าปวกอยู่บ่ทันได้มีผู้ใดมีก็ส่งมาให้นะครับเห็นนี่นะครับปั๊บนี่นะครับพอกันกับลูกปุ่นอีกแล้วนะครับครับๆๆรอบที่3ครับอีกข้อที่3บ่หรือว่ารอบเป็นรอบเอื้อนเป็นรอบป่ะโอ้เอาสั่นเนาะ EP 3อันนี้ก็น้ำมักของเพิ่นนะครับน้ำมักจ่าพวกมีแต่จ่าพวกล้วนๆเล่มป่ะก็ผู้ใดรอเบิ่งก็บ่ใจรอสักครู่นะครับประมาณโดนเติบครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเอาจ่าปวกไปดับกินปอกหมูน้ำหมักจ่าปวกรอบนี้มีกินนิดๆหอมยิ้มๆจ่าของหอมมีกินเหม็นเลยหอมตมๆคือเราโทษละกินเนาะก้อนใส่เข้ากับก้นกว่าก้อนที่ใส่เข้ากับก้นเนี่ยมันดีๆก้อนนะครับแดกเขาหอมๆสิบูดนี่เรียกว่าเป็นกินนี่แหละก็เหม็นนะครับผมอย่าก็บ่มีหนอนเด้อนี่บ่มีหนอนแต่ว่าเฮาคันเฮามักพวกผลหมอกละไม้โอ้มซุ่มมันหัวปลาซุ่มผลไม้ซุ่มเศษอาหารน่ะบ่ง่ายซะไปเห็นบ่เออนี่มักไว้อยู่นี่หนอนหนอนหลายบ่หนอนแม่นมีนี่ให้เห็นต้องปิดไว้ให้มิดชิดเล่นบ่กินบ่ทันบ่ทันหนอนโอ้เฮาบ่คิดว่าสิมีหนอนแม่นบ่บัดพอเฮ็ดไปหนอนเฮ็ดบ่ได้ทุกอย่างใส่ๆเบิ่งลองเปิดให้เบิ่งซาปลาของหันละหัวก็เลยคั่วได้หัวปลาซะคั่วได้หัวปลานี่นะครับแล้วก็มักปลาก็บ่ได้เสียเงินมาหมักอันนี้ก็ดีครับโอ้กินกําลังสิเป็นปลาแดกก็หน่อยตัวนี้ของหันนอนหลายที่โอ้นอนอยู่น้ําปอบบ่ตายเบิดตัดน้ํามันก็แบบก็เฮ็ดกันรอบหน้าจะมาเบิ่งครับผมรอบมันคุณเอาล่ะเนี่ยใหญ่อยู่ที่นอกกล้วยกับมาไว้นําที่ใส่ล่ะอยู่ที่นอกกล้วยที่ท่านว่าอยู่ริมที่นอกกล้วยแบบใดฮะริมที่นอกโอ้เอามักนอกกล้วยนี่บ่เออมักนอกกล้วยโอ้ดีคือกันนะครับซับๆๆๆอันซับมองเงากล้วยนะบ่เออหากล้วยเออน้ําลูกไปดีคือกันนั่นก็เลยโอ้มีหนอนน่ะก็ดีคือกันแต่ว่ามันห่างกันเป็นกินบ่นี่กินบ่เพี้ยนี่กินอันจ่าปวกนี่บ่ตั้งแต่ใส่มานี่จ่าปวกดีกว่าหมูเพราะว่าใส่แต่จ่าปวกอย่างเดียวนั่นน่ะจ่าปวกนี่มันดีสิเฮ็ดให้บ่มีหนอนหนอนสิบ่ไผนะคือมันสิไปดับมันสิไปดับกินไอ้ขี้หมูพร้อมขี้หมูที่อยู่ในอันในหลุมในอันอีหยังก็ในอันในท่อเออในท่อหมักเนี่ยเปิดเนี่ยนับได้อีกเว้ยโหเสียงเสียไว้เสียงเสียไว้นี่นะครับหลังจากที่ย่ามใส่แล้วก็เปิดน้ำเปิ้งซะอีกคือยังไอ้เฮาเลี้ยงเสียไว้มันบ่ถ้าออกเท่าใดเฮาก็เปิดได้เท่านั้นล่ะอืมเลี้ยงเสียไว้มันก็เลยสิได้ใช้งานอยู่ตลอดเฮาก็เปิดใส่เบิดหัวเสียนก็เบิดซะแล้วไปแล้วครับเอาน้ำหมักเจ้าปวกมาสิดับกินเหมือนเดิมเอาไปเนี่ยกิ
ินมันสิแปลว่าอยู่ได้นะกินพออยู่ได้ว่าทําเหมือนเดี๋ยวนะกินกันสุดท้ายเออเอาหมูมีก็ได้นี่นะครับนี่ๆเดี๋ยวมาใหม่หมูแม่พัน2ตัวครับผมนี่ล่ะของใหม่ที่ว่าสิมาเฮ็ดบ่เอาได้มาเดือนนึงครับนี่ต้องไปเจ้า3เดือนครับผมคือว่าตัวละหมื่นตัวละหมื่นเนาะโอ้โหละหมื่นมาละหมื่นโอ้ห้องดังเลยหิวเขาเลยหิวเงียบไม่กินหลายก็ยังหูขมาดาวกินเป็นเวลากินเป็นเวลาเศร้าครับเลี้ยงเท่านั้นป่ะมันเลี้ยงห้องโอ้โหห้องย่าเกียร์นะเขาบอกว่าเกียร์เขาสี่ห้องเลยอันนี้คือหมูนี่เอามาตัวละหมื่นบ่นี่รับมาหมูแม่พันธุ์หมูสองหมูสองสายพันธุ์นะเจ้าเลยสองสายพันธุ์ป่ะสองสายพันธุ์เนื้อกินเป็นยังก่อนเงี้ยมันเงี้ยมันมีท่อหัวอาหารผสมผสมกันทำทำนี่ป่ะเอาละมันเด้มันสับบะเดี๋ยวมาใส่ป่ะสับบะเดี๋ยวเฮ็ดมันเบิดแล้วบะท่านได้มีมันข้าเฮ็ดก่อนเท่านั้นหรือบะท่านได้มีเวลาเฮ็ดมันอันนี้ครับไปเฮ็ดแต่ควันเอาสุดใหม่มากเนาะสุดใหม่มากคือตอนนั้นเริ่มแรกไม่เริ่มไม่นี่เพราะว่าเฮ็ดไอ้เลี้ยงชุดที่แล้วทุกแบบเปิดไฟได้เลยคลิปที่แล้วมีแต่เลี้ยงหมูน้อยแม่นเลี้ยงหมูน้อยมันเลยนั่นเดียวการเกิดการขาดแคลนหมูแม่นเพราะว่าเฮาบ่มีราคาดีหมูราคาดีบัดนี้ทางจังหวัดอื่นก็มาซื้อสกลนครหนองคายหมู่นี้มาซื้อหมองที่เฮาไปเอาลูกหมูน่ะโอ้ได้ครับผมเขาเลยได้ยุดเลี้ยงไปช่วงนึงได้ช่วงเดือนเลยซึ่งตอนที่ยุดไปนี่ก็ขาดรายได้เห็นป่ะอือผมก็ได้มีรายได้ยุดไปช่วงเดือนในพฤษภาคมต้นเมื่อเดือนกลางอันนี้กลางมาดีละครับไปเลยไปได้แม่พันมาดูว่ามีพอมีจ้ะแค่ราคาแค่ราคาต้องกระชายก่อนคือได้เห็ดหลุดไม้บาดหรือได้เอาแบบไม้ได้เห็ดแบบไม้เอาแม่พันมานำนำแม่พันมาเย็ดไว้มาครับผมคุณไปนำเลี้ยงขายไปนำมันก็สิวนเวียนอยู่จังซี่ล่ะแม่นบ่มันก็สิบ่ขาดตลาดบ่ได้ขาดพวกนะครับผมใส่ลาดนี่กับตัวพุทธส่วนที่ตัดเนาะโอ้บัดนี้มันผสมนี่ก็เอาน้ำเสียมาใส่เล่นไปบอกซื้อบ้าปุ๋ยละข้าเจ้าหยิบมาผสมให้โอ้คือดีแต่ไปเขาไปจ้างเขาอยู่ก่อนละเนี่ยเขาเห็ดเปลี่ยนเนาะเนี่ยนี่นะครับแม่พันตัวละหมื่นพี่น้องมาเดี๋ยวเติมจังแค่นี้แม่นครับปีนี้ได้ดยังนุ่มๆอยู่บ่นี่หนูหมูขึ้นมาจักปีแล้วก่อนหมูขึ้นมามันบ่หาเดือนโอ้คือตัวใหญ่จังนี่นะครับหมูหาเดือนนักประมาณจักโลนี่ตกนี่ครับน่าบ่ได้กินว่าหาตลอดสู้หมูคุณเฮาเด้อครับผมเดี๋ยวช่วงผสมสีแม่ทายอีกนะครับพี่น้องตัวนี้เข้ากับมาเบิ้งนี่หมูหน่อยแม่นะครับตอกรหัสตัวกันหมูหมูตัวนี้ก็เป็นไล่เอ้าอันนี้3นั่น2อันกอกแรกเด้อูดอีดเอ้าตัวนี้คือสีคือหมูป่าแท้อันนั้นมันตอดครับตอดว่ามันครับคนที่กินบ่ล่ะหมูสีนี้เฮ้ยตัวแดงๆนั้นเรียบร้อยแล้วได้หมูแล้วเหรอวะยังไงเรียบร้อยคือว่าแท้ขั้นสีแดงน้ำหนักดีโอ้
นักโอนโยนโอนโยนนักโอนโยนแต่เนี่ยให้อาหารก็ให้ตามเวลาเต่ากับเลี้ยงเท่านั้นว่าให้แค่ว่าให้เก็บที่นั้นตรงนั้นนักอีวันพวดนักอีเซิร์ฟวัดตีโอ้โหนักอีวันอีเซิร์ฟวัดตีนั่นนี่ก็แค่เจ้านั่นเลยนี่ก็คือว่ากับวัดนี้อยู่เพราะว่าอย่างฟ้องกันตรงข้ามเหมือนนั่นหน่อยนักโวยมัดนักโวยข้ามไปสองตัวนี่ครับบรรยากาศเฮ็ดเอาได้ฮัมมีลองทีบ่มีลองทีได้โอ้เตโอดีดีดีครับจังหมูขวางนึงนี่สิได้มาจากโตลุงปูนครับบ่ไอ้หมายถึงไอ้เนี่ยมันมั้ยของนึงโอ้ได้หลายตัวนี่ปัดออกแค่เดียวได้10เกียครับเที่ยวมานี่เนี่ยมันนี่ลูกโลกที่ดีโอ้ครับคัดมาอย่างดีครับคัดมาอย่างดีเจ้าคัดอะไรล่ะข้าเจ้าก็อยากได้คือกันโอ้ขันหมูเนี่ยตัวละ 7,000 อ้าวอันนี้หมูหมูยังไงหมูพันหมูพันหมูแม่พันหมูแม่พันเฮาได้ไปซื้อตัวละ 10,000 ตัวละ 10,000 เพิ่มไปอีก 3,000 เอาแล้วพอกนั่นดิบ่บ่บ่เอาไว้ป่ะพอกนั่นเอาไว้ถ้าเลี้ยงหมูน้อยป่ะปั่นเนี่ยครับเจ้าเรียนครับติดเพียนพดอันนี้ก็ขยายไปไว้หน้าอีกก่อนน่ะขยายไว้หน้าพร้อมไว้หน้าจะควอกนี่ติดไปได้มาอยู่หน้ามันได้ควอกฟ้ามั่วน้ําเนี่ยอยู่หน้าอยู่หน้ามันได้ฟ้ามั่วน้ําเนี่ยได้ตัวเดียวซ้ำอันนี้ก็เงินทองเงินได้สองตัวพี่น้องขันบ่ว่าตัวเนาะอันนี้เลี้ยงแค่4เดือนก็ได้ขายเนาะว่าเลี้ยงเป็นปีเด้เงินน่ะเออก็ได้ขายเฮา4เดือนคือตัวใหญ่ซ้ำแม่มันนี่ก็ขายได้แล้วบ่แต่ว่าเฮาหันออกมาไปเป็นแม่พันโอ้คันมันหมานอีหลีก็สิได้ลูกเท่าใดหมานอีหลีก็ได้10ตัวคือเท่าใดมื้อนี่ลูกหมูหวานคือละมื้อ7 ตัวครับคือมันน้อยคือที่แล้วอันนี้ว่าสารพัดอันนี้เนี่ยว่าที่ที่หมูวัดคือราคาหรือว่าแย่งหมูขึ้นราคาบ่ซื้อมื้อนี่โอ้ยุคโควิดหมูโควิดดิเอาวันนี้ล่างคอกหมูหน่อยเด้อบัดหมูหน่อยคือมาใหม่ปั่นกันกับข้าเจ้าซ้ํามันลึกแม่มัน10ตัวเลยปั่นมาแค่5ตัวจากที่ที่แล้วที่ตัวละราคาแค่ 1,500 นี่เดี๋ยวนี้ซื้อมาเท่าไหร่นี่ตัวซุ่มมัน57นี่แม่ขึ้นครับราคาโอ้แต่ว่าเบิ่งเดี๋ยวมันคือต้องเป็นตันๆก็กันนั่นบ่เป็นตันๆนี่ดิหึเป็นตันๆนี่ดิหมูทั้งหมดนี่ใกล้สิเดือนแล้วแต่ว่าข้อนี้นี่ที่เดียนขายเห็นบ่ที่เดียนนี่พร้อมขายแล้ว
มีตัวแม่บ่ยินมีเฮาแล้วเฮาสามารถเอาอันตัวแม่นี่เป็นแม่พันธุ์ได้บ่หรือว่าจะว่ามันบ่ดีเพราะว่ามันติดตามสายเรียกแล้วนอกจากเป็นขี้เดียวเป็นขั้นเดียวสายเดียวยังกว่าเพื่อนสายสองสายเดียวสองสายเดียวสองสายเดียวมันจะขี้แรกพวกอธิแล้วก็เอาหน้ามันมักอันนั้นห้องมาดับกินครับพี่น้องท่านใดสนใจก็เฮ็ดตามได้เลยนะครับเอาเนี่ยก็จักกินแล้วลูกหมูก็บ่มีเสียมันมาฆ่าพอขายพอดีนี่อยากได้หลายตัวก็บ่ได้แล้วนี่กูมาญาติเอาเฮาก็เลยขอแบ่งสิให้ดอกมาก็บ่ได้กินควักกินพี่แล้วกินพี่แล้วพี่แล้วจะกินก็ขอครับสี่เดือนได้ขายโอ้มันอันขายก็มันแต่มันสองปีหนึ่งขายสองเทียคิดเบิ้งค่าเขาคิดเอาต่อเลี้ยงต่อเลี้ยงขันเท่าเลยมีหลายกว่านี้มันเลยสิได้หมุนตลอดตลอดเนาะโอ้เท่ากับได้กำไรจากมันอยู่ได้ขี่มันอยู่ไปขายที่ไปแล้วครับก็ลองติดตามเบิ่งนะครับคลิปที่อ้อยที่ใส่ขี้หมูนะครับก็ลองขอมาหาเบิ่งเอาคือนี่เอาแต่สร้างหมูอยู่นี่สร้างหมูป่ะโอ้สร้างหมูโดยเฉพาะคอกหมูผ้าหมูหลุมลุงปุ่นกะมันเบิ่งแบบนี้มันอาจสิว่าแม่นหลุมนะครับมันกะเออกะเป็นหมูหลุมหมูหลุมแบบจวดจาดนะครับแม่พันกะจังได๋กะคอยมาติดตามอีกนะครับย่ำเขามาผสมเทียมพึ่งสีเอาแม่พันมาอันบ่พึ่งเริ่มเรียนรู้กันไปนะครับพี่น้องโอ้ปีนาที่ที่เฮ็ดว่าแก๊สแก๊สจากขี้หมูนี่แหละครับผม